ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อนะครับระหว่างการเลือกตั้งกับรัฐบาลใหม่นะครับทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันเองก็พยายามที่จะเร่งการทำงานนะครับโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่อาจจะเปิดประมูลไปแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้านะครับรวมทั้งโครงการที่อยู่ตามแผนแต่ยังไม่นำมาเปิดประมูลเนี่ยก็จะต้องเร่งดำเนินการนะครับให้ทันรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับอย่างความคืบหน้าล่าสุดนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งโครงการสำคัญนะครับถือว่าเป็นโครงการนำร่องด้วยในพื้นที่ของ EEC ก็คือ High Speed Train นั่นเองมูลค่าสูงนะครับ200,000 ล้านบาทคือได้ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดไปแล้วคือกลุ่ม CP นะครับแต่ก็คุยกันหลายรอบยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ล่าสุดนะครับในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจี้ไปถึงรฟท.นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกเลยว่าคุณต้องไปคุยไปเจจากับกลุ่ม CP ให้เสร็จนะครับภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับบอกว่าได้เร่งรัดนะครับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปคุยกับทางกลุ่ม CP ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดนะครับในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหรือว่า High Speed Train คือบอกเลยนะครับว่ายื่นคำขาดว่าต้องได้ข้อยุติภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งวันนี้เองทางคณะอนุกรรมการเนี่ยเขาก็จะมีการคุยกับกลุ่ม CP อีกครั้งด้วยครับก็คือรถไฟ EEC นะครับซึ่งก็ตามที่ท่านรองนายกได้ให้นโยบายไว้ก็คือให้การเจรจานั้นสรุปให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับครับอย่างที่บอกไว้นะครับคือต้องสรุปให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็ลงนามนะครับในเดือนมีนาคมนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับทางเลขาธิการ EEC คุณคณิษฐ์แสงสุพรรณนะครับบอกว่าการที่จะไปคุยกับทางกลุ่ม CP นะครับยังกำหนดเวลานะครับว่าต้องคุยกันต้องเจรจากันนะครับภายในเดือนนี้นะครับส่วนข้อเสนอหรือว่าเงื่อนไขอะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือ TOR คุณคณิตบอกชัดเจนนะครับไม่สามารถนำมาเจรจาได้เพราะในการประมูลนะครับทุกคนเนี่ยอ่านเงื่อนไขเดียวกันอย่างเช่นที่มีการขอเสนอขยายอายุสัญญาสัมปทานจาก49ปีแต่กลุ่ม CP นี่เขาขอเพิ่มเป็น99ปีนะครับอาจารย์คณิตพูดชัดเจนนะครับว่าเป็นไปไม่ได้เพราะถือว่าผิดเงื่อนไขของ TOR อันนี้ถือว่าชัดเจนนะครับกลุ่ม CP เนี่ยยื่นข้อเสนอไป11ข้อแต่มันมีหลายข้อที่ผิด TOR ซึ่งอาจารย์คณิตก็บอกแล้วว่าอะไรผิด TOR ไม่สามารถนำมาคุยได้ส่วนอีกหนึ่งโครงการสำคัญใน EEC เหมือนกันนะครับคือการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกนะครับเงินลงทุนเนี่ย200,000 ล้านบาทหลังจากมีเอกชนนะครับเสนอใหเลื่อนการยื่นซองประมูลออกไปนะครับเป็นวันที่30เมษายนจากเดิมเขากำหนดนะครับว่าต้องยื่นซองประมูลสิ้นเดือนนี้คือ28กุมภาพันธ์นะครับเรื่องนี้เนี่ยทางคณะกรรมการก็อยู่ระหว่างการพิจารณากันอยู่นะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะยื่นซองออกไปนะครับแต่มากที่สุดเนี่ยคือกลางเดือนมีนาคมคงไม่ถึง2เดือนนะครับตามที่เอกชนเสนอมานะครับคือตอนนี้ถ้าพูดถึงโครงการใน EEC นะครับตอนนี้มี4โครงการนำร่องที่ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใน EEC มีตัว High Speed Train มีตัวท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ท่าเรือมาบตาพุดเฟส3นะครับแล้วก็การพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกคือทุกอย่างเนี่ยอาจารย์คณิตเองนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการของ EEC บอกว่าต้องให้ได้ความชัดเจนนะครับภายในเดือนมีนาคมก่อนที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเพราะก็อยากให้โครงการต่างๆมันก็แล้วเสร็จในรัฐบาลชุดปัจจุบันนะ